สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหุงข้าวเหนียวนะครับในหม้อหุงข้าวนะครับมีใครเคยทำไหมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยนะครับประมาณลิตรนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะหุงเอาไว้กินกับพวกกุนเชียงหมูยอไว้กินที่สนามบินนะครับอย่าลืมไปซาวน้ำกันเลยบัดเราก็จะซาวน้ำทิ้งนะครับซาวนะฮะแล้วก็ซาวเสร็จก็ให้น้ำขึ้นมาประมาณสัก1เซนนะครับจากตัวข้าวนะครับผมมันจะไม่เหมือนข้าวสารนะครับที่ขึ้นมา1ข้อมือนะครับครับเราซาวไปเลยครับผมซาวให้เอี่ยมนะซาวนะครับแล้วก็เทน้ำทิ้งนะครับนะครับเราก็เติมน้ำขึ้นมาประมาณ1เซนนะ1เซนนะครับผมครึ่งเซนขึ้นมาประมาณแค่1เซนนิดเดียวนะครับนิดเดียวไม่เหมือนถึงกับ1ข้อนี้นะฮะ1ข้อจะเป็นข้าวสารข้าวหอมมะลิข้าวเขาให้ข้าวแข็งอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ข้าวเหนียวเนี้ยจะใช้แค่ประมาณ1เซนครับเดี๋ยวเราไปหุงกันเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงหน้าตาจะดีแค่ไหนเดี๋ยวติดตามชมครับครับเราก็จะเอานี่ครับข้าวนะครับใส่หม้อลงไปเลยกดไปเลยครับมาข้าวว่าเก่าเหลือเกินนี่ครับหุงปกติเลยจนกว่าเขาจะดีดนะครับแล้วก็รอให้เขาเซตตัวประมาณถึง20นาทีเลยนะไม่ต่ำกว่า20แบบครึ่งชั่วโมงก็ดีรอเขาเซตตัวมันจะไม่เหมือนข้าวสารข้าวสวยแล้วนะครับพอเซตตัวมัน5นาที10นาทีก็ทานได้เลยเราจะไม่เหมือนกันนะครับอย่ามาติดตามชมกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูข้าวเหนียวกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเกือบ30นาทีอ่ะโอ้ยสุดยอดครับเพื่อนๆนี่เลยครับว้าวสุดยอดมันอาจจะไม่เด้งเท่ากับขวดพวกซึ้งนะครับผมแต่ก็พอได้นะครับนี่เพื่อนๆนี่ครับสุกนะครับเพื่อนๆทานได้เลยนะเนี่ยยอดมันก็แล้วแต่บางที่นะครับบางที่ก็ใช้น้ำเยอะบางที่ก็ใช้น้ำน้อยก็แล้วแต่ข้าวเหนียวถ้าเป็นข้าวเหนียวใหม่เราต้องลดน้ำนะแต่เป็นข้าวเหนียวแบบ